อดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันยอดสมัครทางด้านของ OneNet เป็นบัญชีของเราแล้วเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอลูกค้ามาใช้เนี่ยเราคิดว่าเราเจนยูวินในการสิ่งที่เราให้กับลูกค้าก็ถ้าเกิดลูกค้ามีการที่จะต้องเติมโตหรือต่อยอดธุรกิจเพราะว่าทุกคนเนี่ย SME คืออยากเพิ่มยอดขายตัวเองเราก็อยากจะเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องพอเราเห็นโฟลว์ลูกค้าก็เป็นเรื่องของการที่จะปล่อยสินเชื่อช่วยให้เขาธุรกิจเขาเติบโตได้มากขึ้นตอนนี้ค่าแอปโหลดยูสเซอร์เท่าไหร่ตอนนี้ดาวน์โหลดอยู่ประมาณ10,000ยูสเซอร์ซึ่งเราเพิ่งลอนไปเมื่อต้นปีที่เรียนคือเป็นธนาคารแรกที่ออกมาให้เป็นแอปสำหรับ SME โดยเฉพาะแล้วก็มันจะมีนวัตกรรมคืออาจจะขอเนี่ยคือตอนนี้คือไอ้ตัว Business Touch เนี่ยเรามองว่าคือเป็นการมองว่าเป็นหลายอย่างเพราะคนที่มาแบงค์ทำผ่าน Business Touch สองอันนี้ต้องมาคู่กันใช่ไหมครับจะมีฟีเจอร์อะไรอื่นๆที่เรามองผลักแล้วในอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นเยอะมากครับก็จะเป็น Channel หลักๆที่เราคว้าระดับมอบสิทธิประโยชน์อย่างพร้อมเพย์บิลพรีเมียมพร้อมเพย์บิลเบสทูเพย์ในอนาคตเป็นฟีเจอร์ที่จะแอดเข้าไปครับแล้วเราก็จะพยายามบิวจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้ววันแบงค์ครับด้วยสถานะเพิ่มต่อไปเรื่อยๆ QR code ที่เรียนไปคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะ QR ไปถึงไหนแล้วครับพี่ตอนนี้ของแบงค์ชาติQR ที่ถึงมีสแตนดาร์ดไปแล้วไม่ว่าจะเป็น QR พร้อมเพย์หรือ QR บัตรใช่ไหมครับที่เรียนไปตอนนี้เป็น1 QR ซึ่งตอนนี้แบงค์ที่ develop อยู่นะครับคิดว่าน่าจะแถลงข่าวเปิดตัวกันเนี่ยสิ้นเดือนหน้าหรือต้นเดือนถัดไปไม่สิ้นเดือนสิงหาคมก็ต้นเดือนกันยายนอันนี้คือทั้ง QR พร้อมเพย์แล้วก็3 international provider ตอนนี้คือเป็น1สแตนดาร์ดครับเพราะว่าตอนแรกแยกกันอยู่แล้วก็ได้ร่วมมือกับหลายชาติว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากใช้ตลาดมันน้อม QR จริงมันควรจะมี QR อะไรเนี่ยคนจะงงว่าจะจ่ายผ่านพร้อมเพย์ต้องสแกนอันนี้จ่ายผ่านบัตรต้องสแกนก็เลยทำงานร่วมกันกับทั้งบัตรธนาคารประเทศไทยแล้วก็ทางด้านของ TBA เนี่ยให้มันเป็นหนึ่งสายคือแบงค์ชาติอัพรูปแล้วให้เป็นให้ทั้ง3อินเตอร์และพร้อมเพย์มาเป็นหนึ่งแล้วทีนี้จะรับรองงานแถลงข่าวจะ implement เมื่อไหร่ครับเพราะเดิมคือ quarter 3แบงค์จะเริ่ม introduce ได้เร็วสุดเท่าไหร่แต่ทุกแบงก์ก็เริ่มร่วมมือกันในการทำเทสติ้งอันนี้จะเป็นอันหนึ่งที่ต้องเข้าสายบอสมีผลิตภัณฑ์ที่เรามานำเสนอใหม่นะฮะที่ตรวจบัญชีเนี่ยที่มีเบนฟิตเพิ่มเติมเยอะมากเลยแล้วก็ที่ไม่ต้องมานั่งลงเสียเปิดเสียเวลาเปิดบัญชีใหม่ได้สบายแล้วก็ได้เบนฟิตนู่นนั่นบางทีพอข้ามไม่บาทที่เราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ต้องเสียเนี่ยลูกค้าจะเอาไปหมดเราก็ไม่เก็บไม่รอดค่ะคือถ้าตัวความเพจคอมเพจของเราเองคือจะเริ่มได้เมื่อไหร่เพราะพี่เขาเป็นเราเริ่มไปแล้วครับซึ่งเราก็เดินอยู่ว่าถ้าเกิดว่าการโอนเนี่ยสามารถโอนได้เลยเราเป็นแบงค์ที่จริงแล้วแบงค์แรกเลยที่ต่อการโอนเงินซึ่งเราอาจจะทำก่อนพร้อมเพย์ด้วยซ้ำเนาะไอ้ฟีเจอร์ใช่ครับตอนนี้ก็พร้อมเพย์คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยเสริมก็เลยว่าจริงๆแล้วเป็นฟีเจอร์มันให้หลายผลิตภัณฑ์มากพร้อมเพย์อีกหนึ่งอันที่เรานำเสนอไปเราจะแยกไหมคะระหว่างพร้อมเพย์คอมเพย์กับไอ้วันแบงค์เนี่ยถามว่าก็กลายเป็นอันเดียวกันไปเลยคือแล้ววันนั้นคือบัญชีใช่ไหมครับคือก็จะมีการโอนเงินสมมติสมาร์ทบัตรเนี้ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราให้อีกด้วยการพร้อมเพย์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่โอนผ่านบัญชีเพราะฉะนั้นที่เราบอกแล้วว่าแต่ว่าโอนผ่านบัญชีเนี่ยพร้อมเพย์เนี่ยฟรีคือฟีเจอร์มันเหมือนกันเลยถูกไหมคะระหว่างโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ใช่เพราะว่าเราไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามให้ทุกคนทราบคือไม่ต้องมันจำบนเมื่อก่อนมานั่งเปิดบัญชีที่โอนเงินได้ถูกในตอนนี้คือที่เดียวโอนผ่านพร้อมเพย์ก็ฟรีโอนผ่านนะ OFT ก็ฟรีโอนผ่านสมาร์ทที่หลายคนรักมากไม่อยากให้ต้องมานั่งจ่ายมากกว่าคือเราอยากให้ทำให้ประสบการณ์การทำธุรกรรมการใช้แบงกิ้งมันง่ายสำหรับ SME แค่นี้มันก็ยากละในการที่เขาต้องบริการธุรกิจของพร้อมเพย์อย่างที่วันแรกออกมาเนี่ยคือโอนทุกอย่างใช้เซอร์วิสผลักมือของแบงก์ก็ฟรีหมดก็จะมีการเป็นฟีเจอร์ที่ฟรีแล้วใช่แต่อื่นก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ของแบงก์ว่าจะให้เยอะขนาดไหนก็จับจุ่มคนขึ้นมาได้มากกว่านี้แล้วกันเสริมมาสามเสริมมาสี่เนี่ยทีม B จะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆในด้านของฝั่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสำหรับทางด้านของนิติบุคคลนะครับเราก็จะมีเรื่องของการที่จะให้ลูกค้าสามารถชำระบิลนะครับพร้อมเพย์บิลเพย์เมนต์
ชำระบินผ่านบิลเพย์เมนต์ได้หรือว่าให้ทางด้านของนิติบุคคลเองเนี่ยรับบิลเพย์เมนต์ผ่านพร้อมเพย์ได้เพราะพร้อมเพย์บิลเพย์เมนต์เนี่ยมีเซอร์วิสทั้งชำระบินหรือว่าถ้าเป็นผู้เป็นผู้รับเงินเนี่ยก็สามารถเป็นบิลเลอร์ได้นะครับก็สามารถเอาบิลเลอร์เนี้ยรีจิสเตอร์กับทางด้านของ TMB เพื่อทำพร้อมเพย์บิลเพย์เมนต์แล้วก็ให้ผู้ที่จะจ่ายบินของเขาเนี่ยคือผู้ค้าเขาเนี่ยสามารถชำระบินผ่านพร้อมเพย์บิลเพย์เมนต์ได้โดยที่มีบัญชีอยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาที่จะลอนช์ภายในสิ้นปีนี้รวมถึง Request to Pay อันนี้น่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับ Request to Pay ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมจากพร้อมเพย์ให้ทางด้านของผู้รับเงินเนี่ยสามารถ Request ให้ผู้จ่ายเงินชำระหนี้ได้หรือว่าชำระเงินได้ครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่จะออกสินค้าพูดถึงตอนนี้สัดส่วนของพร้อมเพย์นี่อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับสัดส่วนของพร้อมเพย์ในการทำธุรกรรมครับการทำผมไม่มีตัวเลขนั้นจากดีแล้วก็เป็นตัวเลขที่โตขึ้นเรื่อยๆครับแต่ที่เรียนไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมในการโอนจากทางด้านของคอน sumer ให้กับทางด้านของ business ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ถ้าเกิดว่าทางด้านของฝั่ง business เองโอนผ่านของ pay เนี่ยมันโตขึ้นไหมโตแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องให้เรื่องของ awareness ว่าจริงๆแล้วโอนแล้วเนี่ยทางด้านของผู้ประกอบการได้เป็นรายได้ลดที่มีรายได้ซึ่งยอดก็โตขึ้นแต่ตัวเลขประเดี๋ยวของเขาดีผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องอาศัยในการร่วมมือกันแหละเพื่อให้เอาแหวนที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีเงินเก็บขึ้นง่ายแล้วก็ทำสนุกขึ้นถ้าผีก็ไปอย่างนั้น